หลังจากหายหน้าหายตาลาจอไปชั่วครู่นะคะสำหรับเจ๊ปองอัญชลีค่ะซึ่งทางด้านดร.มลิกาก็ได้พาเจ๊ปองนะคะมาไลฟ์สดค่ะแจ้งข่าว FC ทั้งหลายนะคะว่าตอนนี้ค่ะเจ๊ปองได้ไปเป็นผู้บริหารที่แนวหน้าออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันค่ะเจ๊ปองยังได้มีการอัปเดตเรื่องของคดีความนะคะกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกเจ๊ปองน้องสนธิ1ปีไม่รอลงอาญาค่ะหลังจากที่พาพันธมิตรนะคะบุกไปยังสถานี MBT เมื่อปี2551ซึ่งเจ๊ปองก็ยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นนะคะว่าจะไม่นิรโทษกรรมใดๆทั้งสิ้นค่ะสืบเนื่องจากที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนำส.ส.ของพรรคยื่นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองต่อในวันมูฮัมหมัดนอมะถาประธานสภาผู้แทนราษฎรสำหรับเนื้อหาสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นนั้น 1. กำหนดให้บรรดาการกระทำใดๆของบุคคลผู้เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเมืองตลอดจนการกระทำทางกายภาพหรือการแสดงความคิดเห็นใดๆที่เป็นความผิดตามกฎหมายในช่วงเวลาที่ถูกดำเนินคดีตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2549ซึ่งเป็นวันแรกของการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรจนถึงวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้หากการกระทำดังกล่าวมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดกับพันธะกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ2. การนิรโทษกรรมจะไม่ครอบคลุมการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมหากเป็นการกระทำที่เกินสมควรแก่เหตุตลอดจนจะไม่นิรโทษกรรมการกระทำความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาและไม่นิรโทษกรรมกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 113 3. กลไกในการนิรโทษกรรมกำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมมีกรรมการจำนวน9คนโดยประธานรัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการ9คนที่มาจากประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านบุคคลที่ได้รับเลือกจากครม. 1ท่านบุคคลที่ส.ส.เลือก2คนแบ่งเป็นตัวแทนฝ่ายค้าน1คนฝ่ายรัฐบาล1คนผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษา1ท่านซึ่งมาจากการเสนอในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตุลาการศาลปกครองหรืออดีตตุลาการศาลปกครอง1ท่านพนักงานอัยการหรืออดีตพนักงานอัยการ1ท่านและเลขาสภา1ท่าน 4. กำหนดสิทธิผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือจะเดือดร้อนหรือจะเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากระเบียบประกาศคำสั่งคำวินิจฉัยหรือมติหรือการกระทำของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำผิดเพื่อการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ส่วนการยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113นั้นรวมถึงการรัฐประหารด้วยหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าการรัฐประหารจะไม่ได้รับการคุ้มครองไม่เข้าข่ายจะได้รับการนิรโทษกรรมส่วนคดีอื่นๆนอกเหนือจากที่ได้ยกเว้นเอาไว้ต้องอยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นรวมถึงคดี112ล่าสุดเจ๊ปองได้ไลฟ์สดผ่านช่องทางของดร.มลิกาพร้อมทางพูดคุยเรื่องคดีความรวมไปถึงกรณีการนิรโทษกรรมระบุบางช่วงตอนว่าฉันก็ขึ้นศาลและล่าสุดก็ไปเจอท่านสุเทพถามว่าจะเอานิรโทษกรรมไหมท่านสุเทพบอกว่าไม่เอาตัวเราเองยกมือท่วมหัวเลยบอกว่าพี่คิดเหมือนหนูเลยใครจะนิรโทษกรรมก็นิกันไปเราก็สู้ตามกระบวนการกฎหมายตรงไปตรงมาสนใจก็ขึ้นศาลกันไปขึ้นศาลกันไปแล้วล่าสุดที่ท่านไม่อ่านท่านสุดเทพท่านถามท่านสุดเทพไหมพี่ฮะพี่ฮะจะเอานี้มาโทษสักกรรมไหมฮะแล้ววายขวดที่สองพี่ไม่เด็ดขาดฉันที่ยกมือทั่วหัวไหวเลยนะพี่คิดเหมือนหนูเลยใครจะนิกันนิกไปเราก็สู้กันตามกฎหมายตรงไปตรงมาสิ่งใดเราผิดศาลบอกเราผิดเราติดคุกสิ่งใดเราไม่ผิดเราสู้ในกระบวนการตามกฎหมายถูกไหมน้องเรา60แล้วอ่ะไม่กลัวอะไรแล้วน้องพี่มึงบอกไงถ้าพี่ติดคุกอ่ะพี่อ่ะผู้หญิงคนเดียวในกระบวนการใช่ไหมน้องไม่มีคดีนี่ใช่ไหมไม่มีพี่อ่ะคนเดียวโดนจะเอาข้าวผัดไปส่งพี่เองอ่ะน้องเอาอย่างนี้พี่ขอปูข้าวผัดปูนะพี่ขอปูนะว่าไข่ดาวสองใบได้ไหมนะฮะไข่พี่ไม่ยากไข่ดาวพี่สองใบแบบสุกครึ่งนึงเลยร้อนๆมาเลยนะไข่ต้มนี่เป็นแบบว่าไข่
คือปองชอบไปมากเลยที่กินง่ายๆง่ายๆขอเจนนี่นิดหน่อยคือเราพวกเรามีคดีที่จ่อคอหอยเราอยู่แล้ววันดีคือดีมี3ฉบับโยนมาแล้วพูดว่านี่รัฐศักดิ์กรรมกันแล้วเราจะสู้ไปเพื่ออะไรเจาะคอหอยเราเออแล้วคำถามคือเราจะสู้ไปเพื่ออะไรแล้วเราสู้ที่มาที่ผ่านมาสู้มาเพื่ออะไรเราไม่ได้ทำความผิดใดๆเลยนะแล้วคนที่เจ็บแล้วตายในวันนั้นน่ะผ่านมาตั้งเท่าไหร่อ่ะ20ปีอ่ะที่ตายก็ตายไปแล้วที่เจ็บก็เจ็บไปแล้วที่ขาขาดก็ขาขาดไปแล้วคุณภาพก็มีนะที่ติดคุกก็มีนะเจ๊ปองก็ยืนยันอย่างหนักแน่นนะคะว่าจะไม่ขอนิรโทษกรรมใดๆทั้งสิ้นค่ะขอสู้ตามกระบวนการทางด้านกฎหมายต่อไปถ้าผิดจริงก็ยอมที่จะติดคุกค่ะ FC ก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้แก่เจ๊ปองกันด้วยนะคะและคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข่าวสารในรอบวันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสังคมโซเชียลหรือว่าสถานการณ์ทางด้านการเมืองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทีมข่าวสต็อกเกอร์กันไว้ค่ะ